ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าขนมที่อร่อยอร่อยโดยเฉพาะขนมอบเนี่ยเริ่มต้นจากที่ครัวนะคุณผู้ชมใครจะรู้ว่าเอามายองเนสมาผสมกับช็อกโกแลตแล้วกลายเป็นช็อกโกแลตมายองเนสเค้กที่อร่อยอร่อยได้จริงๆนะครับชื่อก็บอกแล้วว่าช็อกโกแลตมายองเนสเค้กเพราะฉะนั้นวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากคุณผู้ชมช็อกโกแลตวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้เป็นโกโก้ผงแล้วก็ใส่ลงไปในอ่างซะก่อนตำรับนี้หวานนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปตำรับนี้ใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับคุณผู้ชมของแห้งๆเราใส่ลงไปหมดเลยในอ่างนี้นะคุณผู้ชมพอเราใส่แป้งเสร็จเรียบร้อยแน่นอนที่สุดเราจะต้องมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่เบกกิ้งโซดาด้วยในทุกตำรับที่มีโกโก้ผงเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ผงฟูนะคุณผู้ชมครับคนผสมให้ของแห้งทั้งหมดเข้ากันแม่บ้านเขาทำอะไรกันน่ะเขาก็ทำกันง่ายๆแต่ออกมาก็ประทับใจในทุกตำรับเลยแต่ถ้าหากทำขายเนี่ยวันหนึ่งมานั่งคนสัก50อ่างก็คงจะไม่ไหวก็ต้องเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ใช้สำหรับเครื่องนะคุณผู้ชมผสมทั้งหมดเข้ากันดีเอาแหวกเป็นหลุมตรงกลางซะหน่อยนึงเอาแหวกซะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปตรงกลางตามด้วยวานิลาหอมๆแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะใช้สำหรับตำรับนี้นี่ก็คือมายองเนสตรามอลลี่คุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะกร้อมือเนี่ยคุณผู้ชมคนเฉพาะส่วนที่เป็นตรงกลางเนี่ยเข้ากันก่อนแล้วเราก็จะตะล่อมแป้งเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยคุณผู้ชมดูลักษณะของเค้กที่ได้สิคุณผู้ชมก่อนอบนี่อย่าใจร้อนนะคุณผู้ชมตอนนี้น้ำตาลยังไม่ละลายถ้าคุณผู้ชมรีบนำเข้าต่ออบประเดี๋ยวเค้กของเราจะเป็นจุดขาวๆที่ผิวหน้าดูแล้วไม่ค่อยงดงามนะคุณผู้ชมคนต่อไปสักครู่หนึ่งให้น้ำตาลทรายแล้วเราละลายมากขึ้นสังเกตได้ยังไงก็คือเวลาตะกร้อเราสัมผัสกับอ่างแก้วที่เราคนเนี่ยมันไม่กรอบแกรบแกรบกรอบแกรบถ้ากรอบแกรบแสดงว่ายังไม่ละลายเนี่ยดูสินี่สมูทขึ้นแล้วนะฟังเสียงคุณผู้ชมเอาล่ะใช้ได้แล้วเตรียมถาดขนาดที่ชอบปูกระดาษให้เรียบร้อยแล้วก็ทาเนยขาวทับคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเกลี่ยนะคุณผู้ชมนะให้ขนมเนี่ยเข้าตามมุมเพราะส่วนผสมของเราริชมากดูสิดูความเหนียวของช็อกโกแลตเค้กของเราสิคุณผู้ชมทิ้งไม่ได้เลยนะเสียดายเงาแวบเฉียวนะคุณผู้ชมเพราะในส่วนผสมของมายองเนสมีไขมันอยู่แล้วเอาละเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอสุกแล้วเราก็จะตัดขอบทิ้งหน่อยนึงคุณผู้ชมอาจจะนำเข้าตู้เย็นก่อนก็ได้แล้วมันจะได้หั่นง่ายขึ้นแบ่งสมบัติกันคุณผู้ชมรังวัดออกโฉนดหนึ่งชิ้นชิ้นที่สองมายองเนสที่เราใช้ใส่เป็นส่วนผสมเนี่ยเราก็จัดการเอามาใส่ในถุงสำหรับบีบนะเดี๋ยวเราก็จัดการเอามาบีบนะให้มันดูเป็นโฮมเมดแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้น้ำตาลไอซิ่งดูเหมือนประณีตนะสามีกับลูกรออุ้ยมัมมี่รอรับประทานคุณผู้ชมเชอร์รี่แต่งให้สวยๆต้องเรียนคุณผู้ชมว่าขนมแบบนี้เสน่ห์อยู่ที่ความสวยแบบบ้านๆแต่มันออกมาจากใจของคนเป็นแม่นะคุณผู้ชมเป็นยังไงครับช็อกโกแลตมายองเนสเค้กครับและสำหรับช่วงหน้านะคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเขามีเมนูแต่ไม่รู้เป็นอะไรคุณผู้ชมไม่ทันได้ไปดูห่วงแต่จะรับประทานนี่แหละอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าหวานหวาน
หอมหอมกลิ่นคาราเมลแล้วก็นุ่มชุ่มฉ่ำมาฝากทุกคนค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นผลไม้เริ่มด้วยใส่ผลไม้ที่เตรียมไว้ลงในผลแตงโมที่คว้านเนื้อออกแล้วจนเต็มเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและเดือดอีกครั้งปิดไฟแล้วพักไว้ให้อุ่นเทส่วนผสมวุ้นที่อุ่นแล้วลงในผลแตงโมที่มีผลไม้รองไว้จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมวุ้นทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นผลไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเธอร์เทสวันนี้เรามีเมนูดับร้อนกับเมนูนูเทลล่าโยเกิร์ตวิปปิ้งครีมปั่นเริ่มจากใส่นูเทลล่ากับน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทราเนเจอร์เทสจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมอ่อนๆและรสชาติหวานละมุนให้กับเครื่องดื่มของเราผสมเข้าด้วยกันในภาชนะจากนั้นนำไปตกแต่งแก้วเสิร์ฟให้สวยงามตักส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วเตรียมไว้ใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทราเนเจอร์เทสวิปปิ้งครีมเกลือป่นและน้ำแข็งบดละเอียดลงในโถปั่นเปิดเครื่องแล้วปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนเทโยเกิร์ตวิปปิ้งครีมปั่นลงแก้วเสิร์ฟที่มีส่วนผสมน้ำเชื่อมนูเทลล่ารองไว้แล้วบีบตกแต่งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูโรยด้วยมะพร้าวคั่วลูกปัดน้ำตาลราสเบอร์รี่สดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามค่ะพร้อมเสิร์ฟแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้